ผมคิดว่าหลายๆคนสงสัยนะครับว่าทำไมแนวรับอย่างเงี้ยกราฟมันถึงทะลุไปได้เลยแล้วก็ไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับคำตอบก็คือว่าเราเนี่ยต้องมาฝึกสังเกตดูนะครับว่าจังหวะที่กราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาที่แนวรับพวกเนี้ยนะครับมันทำอะไรอยู่ถ้าอยากรู้ฟังต่อให้จบนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับ XM เขามีการจัดโปรโมชั่น ลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ปีสอนีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยน,นี้คือในส่วนของคู่เงิน GBP JPY วเนาะวันที่31มกราคมทามเฟรม30นาทีนะครับคลิปนี้น่าจะลงประมาณสักเดือนกลางกลางกุมภาพันธ์เนาะผม บางครั้งเนี่ยขออนุญาตย้อนการาฟกลับมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันกลับตัวจากแนวรับได้แบบนี้นะครับแต่บางครั้งแล้วมันก็ทะลุแบบนี้เพราะ,ะนั้นคำถามคือคีย์หลักของมัน,นยอยู่ตรงไหนคีย์หลักของมันก็คือเข้าเรื่องเลยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าจังหวะที่การาฟเนี่ยเขาวิ่งมาแตะที่แนวรับเนี่ย เขามีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันนะครับหมายความว่างไงครับคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งไหวมากใช่ไหมครับสมมติอันนี้เป็นแนวรับนะครับราคาก็วิ่งลงมาแท่งต่อไปครับมันลงแบบนี้เลยปุ๊บ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 ไวมากนะครับอันนี้คือแบบที่1ที่มันไวๆแบบที่2ครับปิดเหมือนกันแบบที่2มันจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆลงค่อยๆลงเนิบๆไปเรื่อยๆนะครับจังหวะแบบนี้แหละคือจังหวะที่ถ้ากราฟนะครับมาแตะเส้นนี้ปุ๊บ มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยเขาจะปิดเป็นแท่งเขียวแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโมเมนตัมหรือว่าแรงขายณนะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มากพอมันยังไม่ได้มากพอที่ทําให้การาฟเนี่ยสามารถวิ่งทะลุแนวรับพวกนี้ไปได้นดั่นเองนะครับเพราะนั้นจุดแบบนี้ครับเราก็เห็นว่าเออทำไมถึงเจ้าแท่งนี้การาฟมาแตะแล้วเด้งขึ้นนะครับเพราะว่าจุดที่เขาวิ่งลงมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแรงขายมากพอนะครับแล้วก็เด้งขึ้นจากตรงนี้การาฟปิดแนวรับปุ๊บมันเลยวิ่งขึ้น ตรงนี้ก็เหมือนกันครับสังเกตดูแรงขายพวกนี้นะไล่ตั้งแต่แท่งก่อนก่อนหน้าเลยครับมันก็บ่งบอกว่าเฮ้ยแรงขายก็ไม่ได้เยอะมากถูกไหมเพราะมันเป็นแท่งเล็กๆนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้ากล้ามาแตะที่แนวรับจุดเดิมก่อนที่มันจะมีแนวรับใหม่ตรงนี้มาเนาะตรงนี้ครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันถูกไหมเพราะว่ากล้ามันก็วิ่งมาเนิบๆนะครับเราต้องสังเกตในเรื่องของแรงสมมติอยู่ดีเปิดปุ๊บมันวิ่งอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าแรงขายมันมาแล้วก็รอแค่มันปิดต่ากว่าแนวรัับนนนนนีีี้้้ก็สาาามรถหหจงวะได่เท จุดนี้ครับทําไมราคาถึงทะลุไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแรงขายส่งมากถามว่าทําไมครับจริงๆเราต้องอ่านแท่งเทียนนิดหนึ่งนะไอ้เจ้าแท่งนี้ครับมันบอกเราว่าสังเกตดูนะอันนี้บางคนจะงงนะครับคือแท่งเทียนแท่งนี้มันบอกเราว่ามันมีแรงขายเยอะครับถามว่ายังไงครับคือสังเกตดูแท่งขาลงเนี่ยมันจะเปิดจากข้างบนตรงนี้ใช่ไหมเปิดเสร็จตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงไปเรื่อยถูกไหมครับทีนี้การที่ผมบอกว่ามีแรงขายเยอะมากเพราะว่าเจ้าแท่งเนี้ครับ เปิดมาปุ๊บนะฮะไม่มีไส้ข้างบนเลยหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นข้างบนแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าแรงซื้อไม่มีครับก็มีแรงขายเข้ามากราฟก็เลยสามารถที่จะทะลุลงไปตรงนี้ได้นั่นเองนะผมพอกราฟปิดต่ำกว่าแนวรับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการรีเทสโซนแล้วก็วิ่งลงตอบแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแนวรับที่เราจะเล่นนะครับผมถ้าเราสามารถสังเกตได้ว่าเฮ้ยแนวรับตรงเนี้ยแรงขายเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะ ก็โอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นเนี่ยก็มีนะครับทีนี้อีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือสมมติบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่ากราฟก็วิ่งลงมาแบบนี้นะครับพอมันวิ่งลงมาที่แนวรับแนวรับเดิมเลยนะผมใช้เส้นนี้นะครับพอมันมาเริ่มแตะเนี่ยแท่งมันเริ่มเล็กลงแบบนี้ครับแบบนี้ก็ให้สงวนใจไม่ใช่สงวนใจให้ช่างใจไว้เลยว่ากราฟเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งกราฟวิ่งมาแตะโซนนี้มากเท่าไหร่มันยิ่งอ่อนแรงตัวลงมากเท่านั้นเหมือนกับการที่ว่าเราเนี่ยเข้้้าาาไปในนนนบบบผีสิงงึถกัคร พอเราเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าเราจะหมดพลังงานมากเพราะเราดูดถูกดูดเกินอะไรบางอย่างไปถูกไหมเหมือนกันเลยครับตรงนี้โซนนี้เป็นโซนที่บ้านผีสิงนะครับพอการาฟมาแตะปุ๊บก็ไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะมันรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยๆถูกไหมก็ต้องวิ่งออกจากบ้านไปนะครับก็ต้องวิ่งออกจากบ้านไปนั่นเองเพราะนั้นก็เหมือนกันครับคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เนาะถ้าการาฟมันวิ่งลงมาค่อยๆไต่ลงมาเนี่ยแล้วมาแตะจุดนี้นะครับแล้วมันเริ่มเป็นแท่งเล็กนั่นหมายความว่าแรงซื้ออาจโทษทีครับแรงขายอาจจะไม่ได้มากพอที่จะดันให้ นะครับผมในฝั่งขาขึ้นก็เหมือนกันครับการที่กราฟจะเป็นแนวต้านเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าเฮ้ยณ <c oughs> นะตอนนั้นเนี่ยแรงซื้อแรงขายเขาเยอะไหมถ้าเขาค่อยๆวิ่งมาเนิบๆแบบนี้อันนี้สันนิษฐานว่ามันน่าจะเนิบๆนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่กลับตัวลงอันนี้แรงซื้อเยอะจริงนะครับแต่มันยังไม่ถึงแนวต้านเลยนะครับก็ยังบง่งบอกอะไรไม่ได้แต่ตรงนี้ครับอันนี้เริ่มชัดเจนละวิ่งมาวิ่งมามาแต่ปุ๊บนะครับแท่งนี้เปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงหมายความว่า แรงซื้อไม่ได้มีมากพอที่ดันราคาลงไปได้เช่นนั้นเนี่ยแนวต้านนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ใช้ได้นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนาะย้ำนะครับว่าสมมุติเรามีแนวรับถ้ากราฟจะทะลุแนวรับได้เนี่ยเราต้องการให้มันมีโมเมนตัมบางอย่างที่แข็งแรงมากๆนะครับเราอาจจะรอเบรกเอาไหมอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือ วิธีการดูว่าแนวรับไหนเนี่ยเราควรบายขึ้นแนวรับไหนเนี่ยเราไม่ควรบายขึ้นนั่นเองเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะตอบปัญหาตรงนี้ให้กับใครหลายคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้อ่ะตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะจะเห็นว่าอย่างตรงเนี้ยทำไมแนวรับนี้ครับมันถึงเอาอยู่ล่ะเพราะว่าอะไรครับสังเกตดูนะแรงขายไม่ได้มีมากเลยครับแล้วอยู่แท่งนี้แรงซื้อมาไงก็ไม่รู้ถูกไหมเจ้าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้ามากๆของไค,ความว่าแรงซื้อเยอะมากก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเอง พเพราะนั้นก็ถือว่าแนวรับนี้เป็นแนวรับคอนเฟิร์มที่ดีนั่นเองที่เราจะหาจังหวะบ,บ่ายขึ้นนะครับผมก็ คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันสั้นๆง่ายๆได้ใจความเนาะถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับเข้าใจง่ายดีกระชับจบไวนะครับอยากเรียนรู้มากกว่านี้อยากเรียนดนหาอดวานมากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นังม ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex dot Size, Anatomy ของแท่งเทียน c a n d ด e เ e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1นึมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแแบบนี้้้ลวตตอองงงไไปยั่รรเาาสม ที่จะคาดาดาวดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์สที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้นาะอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว 2559 9ัรเบาทเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยราคาตรงนี้นะครับอาจจะดูแพงสำหรบับบางท่าน,นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดียร์นะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยน,นั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่าถ้าที่่ออืนเาามู้รสี่นหบ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับและก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2599าครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5599บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4 5 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยอก็เดือนท คนนเี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอะแต่พี่กําลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5,599บาทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะถ้าจบกุมภาพันธ์เมื่อไหร่นะครับ2,566เนาะผมปรับราคาขึ้น1,000บาทเป็น6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนําว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมที่ถ้้้าาาาาาใใคครรรรททีีี่่สสนนนจออยยยกกเเเขะับผมมม็ถตติดดไล l i น์ไอนะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอ M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วรบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5599านะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ559ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตุดท้ายนะว่าถึงแค่2 8กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6 5 9 9บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR c o d โ o d e ก็ได้ถ้ามันพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล่นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนไค,นคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <S <S ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนนเนี่นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วแน่ๆนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการ ฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กำไร3าไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะว,นนวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสองสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน y YouTube หรือ Tik t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ cost free. คอร์รอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะครอรสวัตบัสมีหายา,ยากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามต้นสุดท้ายนะครับเราเรียนคอร์นี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะ ลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคอร์สผมเป็นคอร์สที่อาจจะเรียกได้ว่าถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียน ภายเซกชันนะครับไม่ต้องใช้ทเทเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติกาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหม ชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ l i น์ไอด @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนเคอร์โครตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมันจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ